ว้าดูนกบินเป็นฝูงสวยมากทุกคนว้าสวย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 เห็นกับตาเลยฮะนี่ชื่อ111นะฮะ111 Resort and Spa เมื่อกี้นกเป็นฝูงสวยนู่นน่ะทุกคนว้าสวยสวยดูสิทันไหมทันไหมเป็นฝูงแบบเรียงแปรอักษรกันเลยฮะทุกคนสวยไหมฮะอ๋อพันธุ์นี้สวยนะเนี่ยดอกอะไรบัวแบบไหนเขาเรียกบัวพันธุ์ไหนไม่รู้เนาะอย่างเงี้ยสวยน่ารักจะเป็นตัวที่เขากินสายได้ค่ะอ๋อนี่ฮะทุกคนสวยมากนะฮะธรรมชาติครับที่นี่มีดอกผักบุ้งบานเต็มลงไปดูไหมทุกคนนี่นี่บานตอนเช้าไงนู่นเต็มเลยอ๋อใช่นี่ก็สวยแล้วครับถ้าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวจะเป็นสีทองแล้วเนี่ยดอกผักบุ้งดอกผักบุ้งเยอะมากทุกคนนู่นไปถึงนู้นเลยนะบานสีม่วงๆชมพูนี่ไงสวยงามอันนี้ห้องพักฝั่งที่ปิดโซนท้องนานะครับสวยมากครับทุกคนทุ่งนาสันคบุรีนะครับถ้าเกิดมีเวลาเราจะไปวัดมหาธาตุนะครับไปชมพระปรางกีบมะเฟืองนะครับหาชมยากแล้วก็ถ้าใครไปในเมืองชัยนาทก็จะมีพระบรมธาตุพระบรมธาตุนะฮะวัดมรุมธาตุวัดบรมธาตุนะครับแต่ถ้าวัดมหาธาตุที่จะอยู่ที่สันคบุรีแต่ถ้าในเมืองจะเป็นวัดบรมธาตุทุกคนโอ้มุมนี้สวยเหมือนกันนะสวยงามครับทุกคนนี่มีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะครับไฮไลท์กว้างขวางครับส่วนตัวสงบห้องนี้จะสวยเลิศเนาะตรงที่ว่าอยู่ริมสุดนะฮะจะอยู่แบบมีชานออกไปข้างนอกด้วยนะครับทุกคนสวยงามมากธรรมชาติราคาจับต้องได้ทุกคนอันนี้ดอกกระท่อมนะเป็นดอกแล้วทุกคนดอกกระท่อมหอมนะเนี่ยทุกคนเคยเห็นไหมดอกกระท่อมจะหอมมากเลยเนี่ยเอามาดมดูสิหอมละมุนมากหอมเข้มข้นนะครับดอกกระท่อมอยู่ตรงนี้นะต้นนี้นะทุกคนหอมโอเคนี่นะครับมุมด้านนอกจะแบบติดแอร์ทุกคนใครอยากได้เป็นกระโจมโดมไม่ต้องมีบ้านอยู่ข้างๆโดมนะครับจะเป็นเดี่ยวๆแบบนี้เลยก็จะมีกระโจมเต็นท์กระโจมแอนโดมทุกคนสวยงามมากแล้วก็สระว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับคุณThank you.
สวยไหมสวยมากทุกคนสวยมากเดินจนทั่วนี่ครับทางเข้าสวรรค์บนดินเป็นวิมานอยู่บนดินสวยนะครับพาชมพาชมบรรยากาศสันคบุรีทุ่งนารีสอร์ทนะฮะที่สวยงามที่สุดนี้ดอกไม้คุณเองธรรมชาติไหมไม่เอามาปลูกยิ่งสวยถ้ามีต้นเหลืองปีดียาธรปลูกก็จะสวยเนาะต้นสีตรังอะไรประมาณนี้เป็นต้นไม้เด่นๆประจำจังหวัดต้นไม้ประจำจังหวัดของชัยนาทก็คือชัยพฤกษ์นะฮะเพราะจังหวัดชัยขึ้นต้นด้วยชัยชัยพฤกษ์ถ้าเป็นสัตว์ประจำจังหวัดก็เป็นอะไรครับปลาแดงปลาแดงเขาเรียกปลาแดงแล้วก็ถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นมะตูมครับทุกคนจะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดชัยนาทอ่ะขอบคุณนะครับ